สมาคมสุขภาพสุมสนและการมิสนห่วมห่วมกับกรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณาสุขและศูนย์ต้านเอดและพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์แทรกข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการกวดหาเสื้อพยาธิ HIV และข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศพิธีแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ testvte.org เพื่อสนองข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันกวดหาเสื้อ HIV และข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้จัดขึ้นในวันที่23ธันวาคมปี2021โดยการเข้าร่วมของดร.รัตนสัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขดร.ภูธรสุทธลักษณ์หัวหน้าศูนย์ต้านเอดส์และพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีคณะนำจากกระทรวงสาธารณสุขสมาคมสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมพร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเปิดตัวเว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นการเก็บฐานข้อมูลทั้งอินเทอร์เน็ตและเชิงย้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและกวดหาเสื้อเอสสถานที่ให้บริการกวดและปิ่นปัวพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้ไว้หนุ่มลาวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นและมีความเท่าเทียมทั้งสังคมในการปฏิบัติแผนงานยุทธศาสตร์บรรลุการตอบโต้พยาธิ HIV นี้ทางสมาคมเราได้ประกอบส่วนในการสกัดกั้นและโต้ตอบพยาธิ HIV ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงเนาะโดยเฉพาะแม่นกลุ่มที่เป็นสาวบริการกลุ่มสายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนาะแล้วก็มีกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งพวกเราได้ให้การบริการเวียกงาน HIV โดยการใช้ระบบของชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการโต้ตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการเนาะมันก็มีหลายๆอันหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องพยาธิ HIV AIDS หรือว่าการได้พบหมู่เพื่อนหลายคนที่ว่ามีลักษณะทางเพศคือเฮานี่เนาะแล้วผลประโยชน์ที่เราได้รับก็คือว่ามันบ่แม่นแต่เฮาที่ว่าได้รับหมู่เพื่อนของเฮาที่ว่าเป็นคือเฮาสิเนาะเฮาก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปกระจายให้กับเจ้าได้รับรู้แล้วก็เจ้าก็สามารถป้องกันตัวเองแล้วก็มีสุขภาพดีๆคือกันกับเฮาสําหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพยาธิเอสและพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเข้าเบิ่งได้ที่เว็บไซต์ www.testvte.org และเพจต่างๆของสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ TikTok ในระยะผ่านมารัฐบาลได้สุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสกัดกันและต้านเสื้อ HIV และพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสนองข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเสี่ยงปัจจุบันทั่วประเทศมีสถานที่ให้คำปรึกษาและกวดเลือด189แห่งมีสถานที่ปิ่นปัวด้วยยาต้านเสื้อ HIV 11แห่งใน8แขวงและมีจุดแจกจ่ายยาอยู่2แขวงและได้ควบคุมการปกคุมในทั่วประเทศสำเร็จในปี2021